สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจครับแผนอพยพกาซายังชะงักงันอยู่หลังเกิดเหตุโจมตีรถพยาบาลจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียหายหลายคนยูเครนเร่งแผนปฏิรูปก่อน EU ถกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกรุงเคียบรัสเซียยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ลำใหม่และสหรัฐปรับนาฬิกาปลดช่วงเวลาออมแสงปรับเมื่อไหร่และเพื่ออะไรเสริมข่าววันนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบลิงเคนพบผู้นำปาเลสไตน์เจรจาโลกอาหรับเพื่อหาทางออกสงครามอิสราเอลฮามาสและส่งท้ายวันนี้เทรนด์ปากกาลดน้ำหนักทำยอดอาหารขยะในอเมริกาชะงักหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณสมพจน์ต้องไปติดตามสถานการณ์ที่กาซาก่อนเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายฝ่ายนะครับยังคงหาวิธีที่จะอพยพชาวต่างชาติและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยออกไปยังอียิปต์นะครับหลังกระบวนการดังกล่าวถูกระงับไปเมื่อวันก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์โจมตีรถพยาบาลในกาซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สบริษัทพาเลสไตน์เทเลคอมมิวนิเคชั่นคอมพานีหรือพาเทลผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในเขตปกครองปาเลสไตน์เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในฉนวนกาซาถูกตัดขาดอีกครั้งนะครับในขณะที่อิสราเอลเดินหน้ายิงถล่มอย่างต่อเนื่องและกระทรวงสาธารณสุขกาซาบอกว่ามีผู้คนนับ10คนเสียชีวิตจากการโจมตีที่ค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเขตข้ามแดนราฟาที่เชื่อมต่อกาซากับคาบสมุทรไซนายของอียิปต์คือช่องทางออกจากกาซาเพียงจุดเดียวนะครับที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลและเป็นส่วนที่ขบวนรถบรรทุกขนย้ายเสบียงความช่วยเหลือสามารถเดินทางเข้าไปยังพื้นที่การสู้รบได้ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวในอียิปต์กระบวนการอพยพชาวต่างชาติและชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะครับหลังจากมีการทำข้อตกลงระหว่างอิสราเอลอียิปต์และกลุ่มฮามาสโดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางโดยที่ผ่านมานั้นมีชาวอเมริกันมากกว่า300คนที่เดินทางออกจากกาซามาได้แล้วนะครับขณะที่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังติดอยู่ภายในพื้นที่นั้นอ้างอิงข้อมูลจากโจนาธานไฟเนอร์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับครับขณะเดียวกันนะครับขบวนการค้นหาผู้รอดชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่ค่ายผู้ลี้ภัยมากาซีในฉนวนกาซายังคงเดินหน้าต่อไปครับโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขฉนวนกาซาซึ่งกลุ่มฮามาสควบคุมอยู่เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากองกำลังอิสราเอลยิงถล่มค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47คนขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นอกจากนั้นนะครับคุณสมพศยังมีรายงานการโจมตีอีกจุดในช่วงเวลาเดียวกันที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์21คนซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันทั้งหมดและมีทั้งผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตด้วยนะครับตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขกาซาขณะที่กองกำลัง IDF ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นและรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับในส่วนของท่าทีจากนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ดำเนินมาเกือบเดือนนี้นะครับสกอตต์มอริสันอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เดินทางไปยังอิสราเอลในวันอาทิตย์เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวอิสราเอลครับและเมื่อวันเสาร์ครับประธานาธิบดีเรจิป ทัยยิป เอโดวานแห่งตุรกีกล่าวว่าตนต้องการเห็นกาซาเป็นดินแดนที่สุขสงบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระตามเขตพรมแดนที่กำหนดไว้ในปีคศ1967ให้มีบูรณภาพแห่งดินแดนและมียูรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงครับรัฐบาลกรุงอังการาเปิดเผยได้ว่าได้มีการเรียกตัวทูตประจำอิสราเอลกลับมาแล้วหลังอิสราเอลเรียกคณะผู้แทนของตนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วทันทีที่ประธานาธิบดีเออร์โดวานกล่าวว่ากลุ่มฮามาสนั้นเป็นนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพและไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายอย่างที่สหรัฐอังกฤษและประเทศตะวันตกอื่นๆเรียกครับขณะเดียวกันครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงร่วมเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในกาซาครับโดยทรงตรัสว่าจงหยุดสู้รบเถิดในนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับพร้อมส่งขอร้องให้มีการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านต่างๆสำหรับผู้รับบาดเจ็บเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่บอกว่าเป็นสิ่งที่
ร้ายแรงอย่างมากในฉนวนกาซาด้วยนะครับพูดถึงประเด็นนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็เดินทางเยือนเขตเวสต์แบงค์และพบหารือกับประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์มาบุตอับบาสในวันอาทิตย์นะครับเพื่อยืนยันการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐให้แก่ประชาชนในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่รบอยู่นะครับและคุณทรงพจน์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับครับต้องบอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเนี่ยเดินทางบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะในจุดที่เป็นจุดร้อนอย่างตะวันออกกลางนะครับโดยล่าสุดก็อยู่ระหว่างการเยือนตะวันออกกลางเป็นรอบที่2นับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับเมื่อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลและสังหารประชาชนไป 1,400 คนก่อให้เกิดการตอบโต้โดยอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตในกาซาไปแล้วมากกว่า 9,000 คนครับคุณอภรัตน์ทั่วโลกก็ออกมาเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซานะครับแต่รัฐบาลสหรัฐซึ่งให้การสนับสนุนอิสราเอลยังคงบอกปัดการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงโดยรัฐมนตรีบริงเคนได้ขอให้อิสราเอลระงับการโจมตีชั่วคราวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาได้แต่ว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ปฏิเสธนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐมนตรีบริงเคนหารือกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงจะทำให้กลุ่มฮามาสสามารถจัดกำลังทัพใหม่และกลับมาโจมตีเหมือนเมื่อวันที่7ตุลาคมได้อีกครับ Cease fire now. Let's simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th. ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าไม่มีประเทศไหนจะยอมรับสิ่งนั้นได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยืนยันสิทธิ์และภาระผูกพันของอิสราเอลในการปกป้องตนเองก็เป็นการยืนยันอีกครั้งนะครับโฆษกทำเนียบขาวแมทธิวมิลเลอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีบริงเคนกล่าวกับผู้นำปาเลสไตน์ที่กรุงลามาล่าเมื่อวันอาทิตย์ว่าชาวปาเลสไตน์จะต้องไม่ถูกกดดันให้ต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่ของพวกเขาและว่าทั้งสองฝ่ายหารือกันเรื่องความพยายามนำสันติภาพและความมั่นคงกลับมาสู่เขตเวสต์แบงก์รวมถึงความยุติธรรมรวมถึงการยุติความรุนแรงสุดโต่งต่อชาวปาเลสไตน์และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษด้วยนะครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์มามูดอับบาสเรียกร้องให้อิสราเอลเนี่ยยุติการโจมตีในกาซาทันทีหลังจากมีรายงานว่าเกิดการโจมตีใส่ค่ายผู้อพยพแห่งหนึ่งในคืนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีอับบาสยังได้ประณามการโจมตีของอิสราเอลในกาซาว่าเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์และก็ขอให้รัฐมนตรีบริงเคนช่วยยับยั้งการกระทำดังกล่าวของอิสราเอลทันทีนะครับตามรายงานของสื่อวาฟาของปาเลสไตน์เมื่อวันเสาร์ครับคุณนพรัตน์ครับรัฐมนตรีบริงเคนเนี่ยได้เข้าพบเจรจากับผู้นำของประเทศโลกอาหรับมาแล้วนะครับที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนซึ่งบรรดาผู้นำก็กดดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็คงยืนยันไม่เห็นด้วยรัฐมนตรีบริงเคนพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรสจอร์แดนและอียิปต์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนฮะไอมานซาฟาดีบอกว่าแม้ตนจะร่วมประนามการโจมตีของกลุ่มฮามาสในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและไม่ควรมีใครดูถูกความเจ็บปวดของอิสราเอลที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ตนก็เชื่อว่าสงครามในกาซาควรต้องยุติลงได้แล้วเช่นกันชาติอาหรับยังได้แสดงความกังวลนะครับว่าสงครามครั้งนี้อาจลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางหลังจากที่กลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนและกลุ่มติดอาวุธนิกายชีอะในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเริ่มการโจมตีใส่อิสราเอลแล้วนายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนนะครับนาจีบมีคาทีเน้นย้ำความสำคัญเร่งด่วนในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาพร้อมบอกว่าความก้าวร้าวของอิสราเอลในบริเวณชายแดนภาคใต้ของเลบานอนจะต้องยุติลงในทันทีเช่นกันนะครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในระดับโลกที่ต้องการเห็นความสงบสุขในกาซานะครับขณะเดียวกันครับยังมี เหตุการต่อเนื่องในตุรกีครับคุณสมพศเพราะว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจในตุรกีนะครับต้องใช้แก๊สน้ำตากับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงจากการกับผู้ชุมนุมนับร้อยคนที่เข้าร่วมการแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์ในวันอาทิตย์ครับหลังกลุ่มคนดังกล่าวพยายามบุกเข้าไปฐานทัพอากาศสหรัฐที่เป็นที่ตั้งของบ้านพักทหารก่อนที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงอังการาเพื่อหารือประเด็นความขัดแย้งในกาซาครับ
ในเวลานี้ครับตุรกียังคงเดินหน้าสนับสนุนทางออกที่ยอมรับสถานภาพ2รัฐหรือว่า two state solution ในกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสพร้อมๆกับการให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจากปาเลสไตน์ต่อไปครับพร้อมๆกับออกมาวิจารณ์อิสราเอลหนักขึ้นในกรณีวิกฤตด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่เขาบอกว่าเลวร้ายลงเรื่อยๆครับนับตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เกิดการประท้วงมากมายทั่วเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมผู้สนับถือศาสนาอิสลามในตุรกีที่ชื่อว่า IHH Humanitarian Relief Foundation ก็จัดขบวนไปชุมนุมที่ฐานทัพอากาศอินเซอร์ลิกในเมืองอาดานาทางใต้ของตุรกีครับเพื่อประท้วงการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่กาซาแล้วก็ประท้วงสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและล่าสุดนะครับมีคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้โดยผู้ร่วมชุมนุมแสดงให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงเข้าใส่เพื่อสลายฝูงชนที่โบกธงตุรกีและธงปาเลสไตน์พร้อมๆกับตะโกนคำขวัญของทั้งสองนะครับหลังนั้นก็มีภาพของผู้ชุมนุมบุกเข้าทลายสิ่งกีดขวางแล้วก็ปะทะกับตำรวจอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปดังกล่าวยังแสดงให้เห็นภาพผู้ชุมนุมมีการคว้างเก้าอี้พลาสติกหินและสิ่งของอื่นเข้าใส่ตำรวจด้วยครับอย่างไรก็ดีนะครับบูเดนยิลดิริมประธาน IHS ก็ประกาศขอร้องให้ผู้ชุมนุมในเมืองอาดานาหลีกเลี่ยงการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มในครั้งนี้จะยุติก่อนกำหนดเดิมเนื่องจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เองครับการเคลื่อนไหวชุมนุมของผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ตุรกีเกิดขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงอังการาตามกำหนดก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับเพื่อหารือกับฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในกาซาซึ่งการประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตุรกีออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับจุดยืนการสนับสนุนอิสราเอลของประเทศเหล่านั้นนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารมากมายรออยู่นะครับ VOA ครับขยับไปที่ยุโรปบ้างไม่ค่อยได้ยินข่าวจากกรุงเคียฟในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับใช่ครับถึงว่าจะสั่งซาไปแต่ว่ายังมีประเด็นที่ต้องพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสงครามในยูเครนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนเดินทางเยือนกรุงเคียฟประเทศยูเครนในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือหลากประเด็นกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้การเดินทางเยือนยูเครนของฟอนเดอร์ไลเออนเกิดขึ้นก่อนที่สหภาพยุโรปจะทำการประกาศรายละเอียดความคืบหน้าของรัฐบาลกรุงเคียฟในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ EU นะครับก่อนที่กระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นขึ้นได้ตามแผนในเดือนธันวาคมนี้ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันเสาร์ว่าตนสังเกตเห็นความคืบหน้าที่น่าประทับใจจากความพยายามของรัฐบาลกรุงเคียฟที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของการเข้าเป็นสมาชิก EU นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าต้องไม่ลืมนะครับว่ายูเครนกำลังต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดและขณะเดียวกันก็กำลังทำการปฏิรูปประเทศอย่างมากมายพร้อมกันไปด้วยครับผู้นำยูเครนนะฮะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียทำการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วนะครับและในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังยืนยันปฏิเสธความเห็นที่ว่าภาวะสงครามยูเครนรัสเซียได้มาถึงทางตันแล้วและบอกว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพันธมิตรทั้งหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศขณะที่การสู้รบครั้งนี้ยืดเยื้อเข้ามาสู่เดือนที่21แล้วนะครับคุณนพรัตน์ใช่ครับในเรื่องของรัสเซียซึ่งก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีนะครับก็มีประเด็นข่าวล่าสุดนะครับว่ากองทัพรัสเซียออกมาประกาศความสำเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปที่รับการออกแบบมาเพื่อติดหัวลบนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับขณะที่ความตึงเครียดระหว่างมอสโกกับประเทศในชาติตะวันตกจากกรณีการรุกรานยูเครนก็ยังยกระดับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยกองทัพรัสเซียเปิดเผยประเด็นความสำเร็จครั้งนี้ออกมาในวันอาทิตย์ครับคือไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามในกฎหมายถอนรัสเซียออกจากการให้สัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามการทดสอบนิวเคลียร์อย่างครอบคลุมหรือ CTBT นะครับ Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty โดยอ้างว่าเพื่อให้ฝ่ายตนมีความเท่าเทียมเสมอกับสหรัฐครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในแถลงการที่ออกมาในวันอาทิตย์ด้วยว่าเรือดำน้ำที่ชื่อ
Imperial Alexander III ยิงขีปนาวุธบูลาวาขณะเดินเรืออยู่ใต้น้ำในหน้าน้ำทะเลขาวหรือไวท์ซีของรัสเซียนะครับโดยขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินเข้าเป้าในภูมิภาคคัมชัตกาทางตะวันออกไกลของประเทศตามแผนด้วยทั้งนี้เนื้อความในแถลงการนี้ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าการทดสอบนี้เกิดขึ้นเมื่อใดกันแน่ส่วนข้อมูลจาก Federation of American Scientists ระบุว่าขีปนาวุธบูลาวานี้นะครับถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์ถึง6หัวนะครับโดยขีปนาวุธแต่ละลูกมีความยาวถึง12เมตรแล้วก็สามารถบินเป็นระยะทางได้ไกลถึงราว 8,000 กิโลเมตรด้วยนะครับในส่วนของเรือดำน้ำที่ว่านะครับเขาบอกเป็นเรือดำน้ำชั้นบอร์เรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์มีความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธบูลาวาได้ถึง16ลูกแล้วก็ถูกวางตัวให้เป็นเรือรบหลักในกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียที่เขาบอกว่าในช่วงทศวรรษที่จะมาถึงด้วยนะครับคุณทรงพจน์ครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าการยิงทดสอบครั้งสุดนี้เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายสำหรับเรือดำน้ำลำนี้ก่อนจะมีการตัดสินใจประกาศผนวกตัวเรือเข้ากับกองเรือรบของประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้งทางกระทรวงยังเปิดเผยด้วยว่ากองทัพเรือรัสเซียเนี่ยมีเรือดำน้ำชั้นบอร์เรทั้งหมด3ลำประจำการอยู่แล้วก็มีลำหนึ่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นการทดสอบไปและมี3ลำที่กำลังอยู่ในขั้นตอนประกอบด้วยนะครับจากประเด็นเรื่องสถานการณ์ในยุโรปมาดูเรื่องของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐเช้าวันนี้กันนะครับการปรับเวลาซึ่งคนนอกทวีปอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ก็คือเรียกว่า daylight saving time นะฮะผมจะมาอธิบายกันว่ามันคืออะไรนะฮะหลายประเทศในทวีปอเมริกาเหนือรวมทั้งสหรัฐแคนาดาและคิวบาปรับนาฬิกาของตนเข้าสู่เวลาใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองทั้งคุณนพรัตน์แล้วก็ผมนี่ก็ต้องมาปรับเวลาย้อนกลับไป1ชั่วโมงกันนะครับเพื่อยุติช่วงการออมแสงนะครับหรือว่า daylight saving time ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในสหรัฐนะครับว่าควรจะดำเนินต่อไปหรือไม่เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวเราจะมาทราบกันนะฮะแล้วก็ประเด็นถกเถียงที่ว่านี้ด้วยอย่างแรกคืออะไรคือการออมแสงหรือว่า daylight saving time ต้องบอกว่าการออมแสงก็คือการเลื่อนเข็มนาฬิกาไปข้างหน้า1ชั่วโมงในช่วงเดือนฤดูร้อนเพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาตินานขึ้นในช่วงเย็นนะครับหลายประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรปปฏิบัติตามหลักการนี้นะครับขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนั้นมิได้ทำตามการดำเนินตามนโยบายการออมแสงนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมากตั้งแต่ต้นนะครับเพราะมีทั้งประเทศที่ยอมรับและปฏิเสธกลับไปกลับมานะฮะหลายประเทศก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนั่นเองตัวอย่างเช่นประเทศอียิปต์ที่เพิ่งประกาศเมื่อเดือนมีนาคมว่าจะกลับมาใช้นโยบายนี้ครั้งหลังหยุดใช้งานไปเป็นเวลา7ปีโดยบอกว่าจุดประสงค์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการใช้พลังงานในประเทศนั่นเองขณะเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ยเคยพิจารณาจะใช้นโยบายนี้ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020นะครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ทำตามเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอแล้วก็ยังมีปัญหาความท้าทายด้านเทคนิคหลายอย่างนะครับคุณนพรัตน์คราวนี้การออมแสงในสหรัฐในแต่ละปีเนี่ยเวลาก็ไม่ตรงกันแล้วแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับสำหรับปี2023เราบอกไปแล้วการออมแสงเนี่ยสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นก็มีผลให้ต้องปรับเวลาย้อนกลับไป1ชั่วโมงก็หมายความว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเวลาเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงเป็นฟรีไทม์เลยนะฮะในขณะเดียวกันการออมแสงก็จะเริ่มต้นอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนมีนาคมนะฮะและสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนในสหรัฐก็หมายความว่าในตอนเดือนมีนาคมเนี่ยจะสูญเสียเวลาเป็น1ชั่วโมงเป็นการกลับกันใช่แต่ในอังกฤษและสภาพยุโรปนั้นประเทศเหล่านี้เริ่มปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับคุณนพรัตน์ฟังก็จะสับสนนิดนึงว่าเปลี่ยนกันปีละ2ครั้งนะครับแล้วแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันทีนี้คำถามคือทำไมถึงมีการคิดค้นการออมแสงขึ้นมาในสหรัฐแล้วมันเริ่มต้นได้อย่างไรนะครับครับเขาบอกว่ากันว่าแนวคิดสมัยใหม่ในการปรับนาฬิกาเพื่อให้เข้ากับฤดูกาลเนี่ยน่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1900นะครับอะไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าแนวคิดดังกล่าวในช่วงต้นเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงที่หลายประเทศยุโรปต้องการหาทางมาอนุรักษ์พลังงานของตนสุดท้ายเขาบอกเยอรมนีเป็นประเทศแรกที่นำนโยบายนี้มาปฏิบัติในปี1916ก่อนที่สหรัฐก็จะมาทำตามในปี1918นะครับมีความเชื่อกันว่าสหรัฐเริ่มนโยบายนี้ส่วนหนึ่งเขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับคุณทรงพจน์แต่ว่าในความจริงแล้วเกษตรกรไม่ค่อยชอบนโยบายนี้นะครับเขาบอกว่าทำให้ทำงานจัดชีวิตลำบากมากกว่าปกตินะครับทีนี้
หลายคนคงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ทุกที่ในสหรัฐดำเนินนโยบายนี้นะครับอย่างน้อยรัฐฮาวายและแอริโซนาเฉพาะกลุ่มชนชาตินาวาโฮที่อยู่ใน2รัฐนี้นะครับคือส่วนใหญ่จะไม่ใช้นโยบายออมแสงนะครับขณะที่ดินแดนในการปกครองของสหรัฐเช่นอเมริกันซามัวกัวมหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาริอาน่าแล้วก็ปอร์ตุริโกก็ไม่ใช้นโยบายนี้เช่นกันหลายคนเคยได้ยินว่าสหรัฐอาจจะหยุดใช้นโยบายนี้จริงหรือไม่ก็มีการตรวจสอบของรอยเตอร์บอกว่าสหรัฐก็ยังไม่มีแผนจะยุติการใช้นโยบายออมแสงในอนาคตอันใกล้นะครับในทางกลับกันมีรายงานว่ารัฐบาลกลางมีแผนที่จะผ่านกฎหมายชื่อ Sunshine Protection Act เพื่อให้การออมแสงนั้นเป็นหลักปฏิบัติถาวรออกมาใช้งานอยู่ต้องดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตนี้สหรัฐจะใช้นโยบายออมแสงที่ต้องปรับเวลาปีละ2ครั้งต่อไปหรือเปล่าทำให้เราบางคนเขาบอกมีปัญหาเรื่องเหมือนเจ็ตแลกด้วยฮะวันที่ปรับเวลาแล้วงงว่าตอนนี้อยู่กี่โมงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่กลับไปดาอ่านได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com รวมทั้งติดตามรออัปเดตได้ทาง Facebook X Instagram และ YouTube viathai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับมาพูดถึงเรื่องกรณีธุรกิจกึ่งสุขภาพในสหรัฐกันบ้างครับเขาบอกว่ากระแสผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วในอเมริกากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่ารอบเอวของชาวอเมริกันที่ลดลงจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอาจจะหมายถึงยอดขายของบรรดาอาหารขยะในประเทศที่ลดหวบลงไปด้วยหรือไม่ติดตามประเด็นนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับในขณะที่ชาวอเมริกันหันมาลดน้ำหนักโดยใช้ปากกาลดความอ้วนอย่างโอเซมปิกสิ่งที่อาจทำให้สัดส่วนยอดขายของบรรดาบริษัทอาหารขบเคี้ยวทั้งหลายหดตัวลงไปด้วยเช่นกันค่ะพาเมล่าคอฟแมนนักวิเคราะห์ด้านอาหารของบริษัทมอร์แกนสแตนลีย์กล่าวไว้ในรายงานของบริษัทว่าความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและร้านอาหารอาจลดน้อยลงไปโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงตัวเลือกที่มีไขมันหวานและเค็มสูงด้วยค่ะการสำรวจผู้ใช้ยาลดน้ำหนักประเภทเซมากลูไทด์อย่างเช่นโอเซมปิกจำนวน300คนพบว่ายาดังกล่าวสามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปได้วันละ 20-30% ผู้ร่วมการสำรวจกล่าวว่าโดยมากแล้วพวกเขาลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันในปริมาณสูงลงโดยลดการบริโภคขนมหวานเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและขนมลดลงในอัตราส่วน2ใน3ของอาหารที่บริโภคนอกจากนี้การสำรวจยังพบว่า 77% ของผู้ที่ใช้ยาลดน้ำหนักซื้ออาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดกันน้อยลงข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าราว1ใน5ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเป็นโรคอ้วนค่ะแองเจลิกาจีแอนชันดานีศาสตราจารย์ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตกล่าวว่าบรรดาบริษัทอาหารและเครื่องดื่มล้วนมีส่วนทำให้ผู้คนเป็นโรคอ้วนครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเคยเป็นนวัตกรรมซึ่งก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความแตกต่างที่สามารถบรรจุลงในถุงพลาสติกและซิปล็อกรวมทั้งพกพาและขนส่งได้ง่ายแต่การสร้างสินค้าอาหารในบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาหารแปรรูปซึ่งผลที่ตามมาก็คือหากไม่รับประทานอาหารดังกล่าวในปริมาณที่พอเหมาะอาจทำให้เป็นโรคอ้วนได้ค่ะนักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ประมาณการว่าผู้คน24ล้านคนหรือราว 7% ของประชากรสหรัฐจะใช้ยารักษาโรคอ้วนชนิดใหม่นี้ภายในปี2035และยังคาดการว่าการบริโภคน้ำอัดลมขนมอบและขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็มโดยรวมอาจลดลงถึง 3% ภายในปี2035อีกด้วยค่ะแต่เจมส์เทรเจอร์ศาสตราจารย์ด้านผู้ประกอบการและกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวจะยังคงเติบโตต่อไปและเขาไม่ได้คาดหวังว่าการใช้เซมากลูไทด์ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบที่สำคัญในระยะยาวโดยบอกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวมาจากกลุ่มคนที่อายุยังน้อยซึ่งอาจไม่ใช่เป้าหมายหลักของการใช้ยาลดความอ้วนเพราะโดยปกติคนที่อายุน้อยเหล่านี้จะไม่อ้วนหรืออย่างน้อยก็ในหลายๆกรณีดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาค่ะขณะเดียวกันการใช้ยาลดความอ้วนเซมากลูไทด์ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคอ้วนด้วยอย่างเช่นสัดส่วนของผู้ที่จ่ายค่าโปรแกรมลดน้ำหนักลดลงจาก 29% เหลือ 20% เมื่อผู้คนเริ่มหันมาใช้ยาลดน้ำหนักรายงานพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยารักษาโรคอ้วนกล่าวว่าพวกเขาลดการดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลลง 65% และลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง 62% นอกจากนี้เกือบ 25% เลิกดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงค่ะ
แต่จีแอนชันดานีกล่าวว่าบรรดาผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยังได้รับประโยชน์จากความนิยมในการใช้ยาเซมากลูไทด์ด้วยกล่าวคือผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พัฒนาเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ต่ำมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังจะมีสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรที่ใช้ยาลดความอ้วนทั้งหมดซึ่งจะเป็นตลาดที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณธัญพรส่งท้ายวันนี้นะครับไปดูอันดับหนังทำเงินสหรัฐเป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าซบเซาอย่างมากนะครับเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่ซบเซาที่สุดในรอบปีครั้งนะครับโนบราครับหลังจากที่มีการเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์มหากาพย์ไซไฟที่หลายๆคนตั้งตารอนะครับดูนภาค2เนื่องจากการประท้วงของสมาชิกสภาพแรงงานฮอลลีวูดนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นความปั่นป่วนในวงการบันเทิงส่งผลกระทบให้หนังหลายเรื่องเนี่ยต้องเลื่อนฉายไปรวมทั้งดูนภาค2ที่ต้องไปฉายในเดือนมีนาคมปีหน้าแทนนะครับครับแต่ว่าอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้นะฮะก็เป็นผลงานที่ทำเงินได้สูงสุดก็คือ Five Nights at Freddy's นะครับภาพยนตร์สยองดัดแปลงจากวิดีโอเกมยึดหัวหาดเป็นสัปดาห์ที่2ด้วยรายได้$19,400,000นะครับตามการประเมินของสตูดิโอก็ตกลงไปถึง 76% จากสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก็กวาดรายได้ไปแล้ว$217,000,000ทั่วโลกนะครับครับเทียบกับงบสร้างเพียง$20,000,000เท่านั้นเองคุณทพรัตน์ครับภาพยนตร์บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต Taylor Swift นะครับ The Eras Tour ตามมาที่อันดับ2หลังเข้ามา4สัปดาห์แล้วนะครับทำเงินเพิ่มไปได้อีก$13.5 ล้านแล้วอันดับที่3ก็เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญอาชญากรรมอำพรางนะครับเรื่องนี้หลายคนรอดูเลยทีเดียวนะฮะ Killers of the Flower Moon ทำรายได้ลดลงไป 25% เหลือ$7 ล้านจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากกว่า 3,700 แห่งนะครับอันดับ4ก็เป็นหนังที่อ้างอิงจากบันทึกความทรงจำElvis and Me ของ Priscilla Presley ภรรยาของอดีตราชา Rock and Roll นะครับเรื่อง Priscilla นั่นเองออกมาหนังสือบันทึกความทรงจำเนี่ยออกมาปี1985นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 1,359 แห่งทำเงินไป $5.1 ล้านอยู่ที่อันดับ4ปิดท้ายกันด้วยอันดับ5นะครับ Radical ได้ไป$2,700,000ครับคุณนพรัตน์ครับรายชื่อหนังในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเป็นหนังอินดี้ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นโอกาสของหนังฟอร์มเล็กที่ทำเงินกันบ้างนะครับก็ทางเมืองไทยคงไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่ก็เป็นรายงานอันดับทำเงินล่าสุดของสหรัฐนะครับรวมทั้งสรุปของรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยในวันนี้นะครับผมนพรัตน์เฉลิมมงคลและคุณสมพศสุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรัตน์ไม่เอ่ยสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงซบเซานะคะการไปดูภาพยนตร์ของคนอเมริกันเพราะว่าจากเดิมที่มีหนังฟอร์มใหญ่อย่างดูนภาค2เนี่ยรอเข้าฉายดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องก็เลยจัดคิวหลีกไปปรากฏว่าดูนตัดสินใจเลื่อนไปเป็นมีนาคมปีหน้าดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีหนังฟอร์มยักษ์เข้ามาในสัปดาห์นี้เลยไม่มีหนังดูดคนดูนะครับดูจากรายชื่ออย่างที่บอกก็เรื่องอะไรเอ่ยอะไรก็นะฮะเป็นหนังเก่าๆจากสัปดาห์ที่แล้วที่แบบว่ายืนระยะมาค่ะคือการตัดสินใจก็คือรอดูหนังดีๆไม่ใช่เป็นการไปพักผ่อนวันหยุดที่ไปขอไปนั่งในโรงหนังหรือไปเดินเที่ยวแล้วแวะหน่อยไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมต้องมีหนังฟอร์มยักษ์หนังดีให้ดูใช่ไหมคะใช่ฮะปกติแล้วเนี่ยคนอเมริกันก็จะใช้ช่วงเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะไปดูหนังรอดูหนังที่แบบว่าหนังที่คนพูดถึงเยอะๆหนังที่ดาราดังๆที่จะลงทุนมากมายมหากาพย์ทุกอย่างที่ต้องมีคำพ่วงเยอะๆที่ทำให้คนอยากไปดูนะฮะแต่พอเป็นหนังที่ฟอร์มเล็กมันก็จับตลาดเล็กไปด้วยฮะแล้วก็ประกอบกับการประท้วงในวงการฮอลลีวูดซึ่งยืดเยื้อยาวนานต่อเนื่องมาเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้แบบหนังอย่างที่บอกไปหนังฟอร์มยากหนังที่คนรอดูเนี่ยไม่ได้ออกมาสักทีก็เลยเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาถึงวงการภาพยนตร์อยู่ตอนนี้ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ